อันนี้ผมรบกวนเวลานอนทีซีไหมครับลูกแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกแม็กอันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยเทนเทนมาหาลูกแม็กครับเห็นลูกแม็กโพสทวิตผมเลยรีบมาครับอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้พูดถึงฟังให้เอซาฟังด้วยนะคือเนี่ยตั้งแต่ผมแบบโดนรีตัวหรือว่าอะไรมาผมได้ไปคุกคีกับประชาชนเยอะมากๆตอนเนี้ยผมบอกเลยแล้วซึ่งเขาแบบเขาก็บ่นหลายๆคนนะว่าคือเราก็อยากทำงานดำอ่ะอยากทำงานดำแต่ว่าแบบไม่ได้อยากแบบไปกดราคากับแก๊งอื่นนะเราก็อยากหาอะไรสนุกที่เราได้ทำร่วมกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาโดนจำกัดเรื่องการที่เขาไม่ได้ทำงานดำอะครับอะไรประมาณนี้จะมากกว่าผมก็เลยแบบว่าอยากมาคุยกับ TC หรือว่าแก๊งแทนประชาชนนะครับแต่เขาไม่กล้าออกมาพูดไงครับเพราะว่าเขากลัวแก๊งกระทืบหรือว่าจับเขาขัง24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้อันนี้ทีลองกับแก๊งลองไปคิดดูก็ได้นะครับว่าแบบเราควรให้ประชาชนแบบทำงานไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ครับแต่ทางผมขอพูดนะครับแต่ทางผมก็ให้เขาทำนะครับไม่ใช่ว่าห้ามอย่างเออแต่ว่าตอนนี้เขาไม่กล้าทำไงครับเขากลัวหลายๆแก๊งไงเขาเจอหลายๆแก๊งอย่างเอซับเขาเจอเอซับเขาก็ไม่กลัวไงเพราะว่าเอซับใจดีอ่ะแต่ว่าตรงครับผมขอพูดนะถ้ามันมีคนไปทำเขาให้เขามาบอกเอซับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพี่มิตรเป็นคนสั่งให้จกปูนให้เก็บยาให้อะไรก็ได้ครับอ๋อก็คือใช่ครับก็คือไอ้นี่แล้วเนาะหมายถึงแบบว่าอิสระแล้วเนาะใช่ฮะมันแค่อิสระครับแค่ไม่ให้ขายยาเฉยๆอ๋อไม่ให้ขายยาอ๋อนั่นใช่ครับน่าจะจุดนั้นแหละครับเรื่องงานบ้านเหรองานบ้านกับขายยาอะไรประมาณเนี้ยขายยาน่าจะขายยาแหละผมว่างานบ้านเขาน่าจะไม่นี่กันแต่ขายยาครับประมาณเนี้ยขายยาใช่ไหมเพราะขายยามันก็แบบปกติอยู่แล้วอ่ะผมว่านะอันนี้เดี๋ยวลองไปคิดอันนี้ผมแค่เสนอมาครับเดี๋ยวลองไปคิดดูก่อนก็ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาคุยอีกทีนึงประมาณ4ทุ่มครับไม่ในมุมผมครับคือถ้าให้เขาทำคือทำได้นะลุงแต่เขาต้องยอมรับในการที่จะโดนแก๊งไถด้วยนะไถของก็หรอสมมติว่าแก๊งไม่เจอใช่ครับสมมติว่าเอองัดบ้านเนี้ยแก๊งไถว่าพอหลังนี้ได้ไหมเอาของมาได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนั้นเขาไม่กล้าไปทำดิเขาก็กลัวเสียของไงไม่มันผมว่าเรื่องนี้นะครับมันต้องถามแบบทุกแก๊งแบบจริงๆอ่ะพวกผมยังไงก็ได้นะผมมองว่านะอาจคือเหมือนรอบที่แล้วพี่พันธ์เขาว่าถามทุกแก๊งว่าทุกแก๊งเห็นความไงว่าเราจะให้ประชาชนทำหรือไม่ทำเข้าใจไหมครับแล้วเขาก็บอกเอ้ยพี่พันธ์ก็เสนอให้เขาทำได้ก็ได้นะแต่แค่ห้ามงัดบ้านกับขายยาถ้าลุงเสนอมาเงี้ยเดี๋ยวลองพวกผมไปแบบได้แล้วลองไปถามงั้นวันพรุ่งนี้ทีซีสะดวกเรียกแก๊งมาสี่ทุ่มได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้รวมประชาชนมาพูดคุยกับทางแก๊งด้วยเพราะเราไม่เคยพูดคุยกันสักครั้งนึงไงกับประชาชนว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงครับน่าจะได้ครับเตรียมไว้ครับน่าจะมีกฎมาแบบว่าเอ้ยเอซับดูแลประชาชน30คนนะกลุ่มนี้ทำงานอะไรได้อะไรประมาณนี้เราจะได้กันคันคนเหลี่ยมนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนแบบมีลูกสมุนเพิ่มอีก30คนเป็นประชาชนอะไรประมาณนี้ประชาชนจะได้เข้าถึงแก๊งง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้ลองดูก็ได้ครับอันนี้ผมขอเสริมได้ไหมเอาเลยเชิญเลยคือตอนนี้มันมีปัญหาคือเข้าใจนะว่าแก๊งอ่ะประสบปัญหาเรื่องที่เพราะผมก็เคยอยู่ในแก๊งมาก่อนคือแบบว่าที่ประชาชนขายของแพงอันนี้ถูกต้องไหมครับฮัลโหลถูกครับเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมด้วยถูกเหลี่ยมด้วยใช่ที่เขาเสนอกันมานะครับใช่ใช่แบบตอนนั้นผมเข้าใจไว้ว่าผมก็เป็นคนขายยาขายเงินแดงเหมือนกันเว้ยผมก็เข้าใจว่าแบบเอ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกันอ่ะแบบเงินแดงราคาพุ่งเลย3เลย4มันไม่ใช่อ่ะคือก็ควรที่จะมีมาตรการในการกำหนดขอบเขตในการตั้งราคาขายถูกไหมครับมันเนี่ยมันเคยมีเนี่ยมันมีเรื่องแบบเนี้ยมาแล้วครับจะเล่าให้ฟังไม่มันควบคุมได้แต่ว่ามันตั้งขอบเขตไม่ได้ครับเข้าใจใช่ไหมเออแบบนี้ดีกว่าไหมแบบว่าเป็นเวลาให้ช่วงประชาชนอ่ะผมว่าอันนี้ก็ดีนะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันเออเป็นเวลาให้สำหรับเขาเลยอะไรประมาณเนี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยที่รับมาเนี่ยเรื่องของประชาชนล้วนเพราะว่าถ้าถามผมตรงๆนะผมพยายามมองให้มันเป็นกลางที่สุดเว้ยคือพูดตรงๆเลยนะเราขาดการสื่อสารกับประชาชนไง 500,000 กูคุ้มไม่มีการพูดคุยเลยคือจะพูดยังไงดีว่าประชาชนมันไม่มีแกนนําอ่ะมันไม่มีกระบอกเสียงถูกป่ะมันก็ไม่มีเลือกที่จะไม่มีใครกล้ามาพูดคุยเพราะว่าแก๊งสล็อตเต็มก็คือ40ประชาชนคนเดียวกูได้อีก 500,000 มาติน
โอ้โอเคครับเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไร761ครับลุง761ไม่ได้เอาฝั่งประชาชนเหมือนกันนะแต่แค่มันควรที่จะแบบหาจุดลงตัวกันให้ได้อะคือเขาเคยอยู่อย่างเงี้ยมาแล้วอยู่ดีมาตีกรอบเขาอะอาบน้ำที่ไหนครับอาบน้ำที่ไหนอาบน้ำแล้วครับใช่บันไดแล้วครับลุงมีสบู่ไหมครับมีครับมีตรงไหนอะไม่เห็นเลยอะตรงนี้ครับลุงยืนตรงนี้ครับโอเคที่ผมบอกทุกเสียงมีความหมายใช่อยู่ที่ผมไม่ได้แบบเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวลองถามให้ดูครับว่าทุกแก๊งว่าเห็นตรงกันไหมว่าแบบเราจะให้ประชาชนทำไหมหรือยังไงครับดีครับดีครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้ครับไอ้นอนเป็นพื้นกี่โมงดีครับก็สี่ทุ่มครับที่ลุงบอกไปเลยครับสี่ทุ่มครับใช่ครับสี่ทุ่มแล้วกันจะขาดปืนอีกต้องตีปืนเอสอีกต้องบวก5เว้ยผมตั้งเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะตีวอใช่ไหม1อันปืนบวก5แค่นั้นพอก่อนเลยครับปืนบวก5แล้วก็ไม้บวก5แค่นี้ก่อนไม้บวก5เพราะไม้มันสู้ได้ทุกเทียร์